โบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไปโบกก็โดนอ้างว่าแก๊สหมดต้องส่งรถหรือหลีกเลี่ยงรถติดไอเดียเรื่อง Grab กับ Airbnb เนี่ยต้องพูดได้ว่าเราเอามาจากบุรีรัมย์โมเดลแล้วเทียบกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสังคมคือเราต้องยอมรับนะครับว่าวันที่ Grab เนี่ยก่อนที่จะเป็น Grab อย่างเดียวเนี่ยมันมี Uber ด้วยวันที่มี Uber มี Grab เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประชาชนตื่นตัวมากโดยเฉพาะคนกรุงเทพคือคนเนี่ยซัฟเฟอร์มากกับการที่โบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไปโบกก็โดนอ้างว่าแก๊สหมดต้องส่งรถหรือหลีกเลี่ยงรถติดก็ไม่รับลูกค้าแล้วเขาซัฟเฟอร์มากกับความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าแก๊สจะขึ้นหรือแก๊สจะลงน้ำมันจะขึ้นหรือน้ำมันจะลงแต่แท็กซี่ก็อยากจะขึ้นราคาอันนี้คือผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปแล้วบางครั้งเนี่ยได้รับบริการที่ไม่ดีเวลาขึ้นรถแท็กซี่แล้วไม่สามารถที่จะไปร้องเรียนเอาผิดกับใครได้เลยพอมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Grab หรือ Uber เข้ามาในเวลานั้นเนี่ยคนตื่นตัวมากคนตื่นตัวมากเพราะเขามีความรู้สึกว่าการไปไหนมาไหนเนี่ยเขารู้เส้นทางของเขาชัดเพราะเขามองจากมือถือของเขาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาสามารถคาดการได้ก่อนที่จะถึงที่หมายซึ่งมันต่างจากระบบมิเตอร์คือมิเตอร์เนี่ยไปเนี่ยถ้าโดนอ้อมหน่อยเนี่ยคือเสียแพงละ Grab หรือ Uber เนี่ยเขาสามารถเชื่อใจได้เลยเพราะมันมาจากเครื่องมือของเขาเองและเขาเป็นคนเปิดเองเลือกเองอันนี้มันจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับเขาแต่เราก็จะมาเห็นข้อจำกัดตรงที่ว่ามันขัดต่อหลักกฎหมายป้ายขาวไม่สามารถรับขนส่งสาธารณะได้ใบขับขี่มันคนละประเภททั้งๆที่จริงเนี่ยในชีวิตประจำวันในความเป็นจริงเนี่ยคนขับป้ายเหลืองหรือป้ายขาวเนี่ยพฤติกรรมไม่ได้ต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยเรากลับมีความรู้สึกว่าป้ายเหลืองเนี่ยขับรถเนี่ยน่ากลัวกว่าป้ายขาวด้วยซ้ำพฤติกรรมไม่ได้ต่างกันพอเป็นข้อจำกัดตรงนี้เราก็จะเห็นต่อไปว่าจะมีการล่อซื้อคือกลายเป็นว่ารับจ้างเนี่ยกลายเป็นมีความผิดมีการถูกตั้งวงล้อมและทุกคนมีเหตุผลหมดทีเนี้ยอันนี้เป็นปัญหาในกรุงเทพซึ่งเราคิดว่า1มันต้องแก้ไขละ2มันจะต้องทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาค้าขายได้ถูกต้องพอเราไปดูต่างจังหวัดบริบทต่างจังหวัดจะต่างจากกรุงเทพมากประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะทำให้เป็นประเทศท่องเที่ยวรายได้ของเราเนี่ย 13-14% ของรายได้หลักเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวแต่คำถามก็คือพวกสาธารณูปโภคต่างๆระบบขนส่งมวลชนในต่างจังหวัดพร้อมหรือไม่ไม่พร้อมนะครับเราสังเกตได้ว่าเราไปเที่ยวจังหวัดใหญ่ๆหลายต่อหลายที่จะขึ้นรถประจำทางก็ไม่มีขึ้นรถไฟก็ไม่ใช่แท็กซี่ก็มีน้อยก็ต้องไปเช่ารถตู้หรือต้องไปเช่ารถขับซึ่งก็ถามว่าในบางครั้งเนี่ยเราไปธุระสั้นมันก็ไม่ได้สะดวกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะมีลักษณะแบบเนี้ยเป็น Grab หรือเป็น Uber เนี่ยให้เขาได้ใช้บริการเพื่อที่ว่าการเดินทางไปจังหวัดต่างๆในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันจะสะดวกขึ้นเพราะบางจังหวัดเนี่ยอย่างศรีสะเกษเนี่ยมีแท็กซี่อยู่10คันตุ๊กๆไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มี3ล้อถีบซึ่งออกไปเกินรัศมี20กิโลเนี่ยมันกลายเป็นภาระบังเอิญว่าบุรีรัมย์มาทำในช่วงจัด MotoGP เราก็ได้เห็นว่าคนที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สามารถรับแขกได้รถอีแตนสามารถแสดงวิถีชีวิตของเขาแล้วก็มีรายได้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาได้มีประสบการณ์ใหม่ได้เราจึงคิดว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยไอเดียนี้ดีแต่ทำอย่างไรเขาถึงจะทำได้ถูกต้องก็คือเราก็ต้องแก้กฎหมายมันก็เลยเป็นที่มาของsharing economy คือทุกคนเขามีของที่เป็นต้นทุนเขาอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรก็จะสามารถหากินได้เพราะเราคิดว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยการค้าขายมันเปลี่ยนไปเยอะครับคนไม่ต้องมานั่งออฟฟิศทั้งหมดไม่ต้องมาทำงานประจำคือคนทุกคนเกิดมาไม่ได้เป็นข้าราชการหมดคนทุกคนเกิดมาไม่ได้มีงานประจำหมดฉะนั้นเขาจะทำอย่างไรที่เขาจะมีรายได้ในขณะที่เขาใช้ชีวิตประจำวันได้ Airbnb ก็เหมือนกัน Airbnb เนี่ยวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะมาแล้วเขาไม่ได้อยากอยู่โรงแรมการมาเที่ยวของเขามันเปลี่ยนไปเยอะเขาไม่ได้มากับทัวร์เขามาเองเขาอยากจะได้ต้องการแค่ bed and breakfast เขาอยากจะได้ที่พักเล็กๆที่เป็นส่วนตัวยิ่งถ้าได้อยู่ท้องใกล้ปลายนาเนี่ยยิ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับเขาเพราะบ้านเขาไม่มีแต่ทำอย่างไรคนเหล่านี้เขาถึงจะได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ทำอย่างไรคนที่มีทรัพยากรเหล่านี้ก็จะสามารถหารายได้ของเขาได้พอถึงเวลาเข้าระบบเนี่ยมันมีหมดนะครับระบบรักษาความปลอดภัยทุกอย่างระบบประตูต้องมีล็อกระบบกล้องวงจรปิดระบบจ่ายเงินคือทุกอย่างมันเป็นระบบหมดซึ่งระบบมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าทันสมัยมากกว่ากฎหมายของไทยด้วยจึงเป็นแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้กฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชนครับก็ถ้าประชาชนได้ประโยชน์คือทุกนโยบายครับทุกนโยบายต้องมีคนได้ทุกนโยบายต้องมีคนเสียสำคัญก็คือถ้าคนได้ได้มากกว่าคนเสียพรรคเราโอเค